คลิปวิดีโอการแข่งขันรถจักรยานที่ผู้สูงอายุวัย70ปีคนนี้ชื่นชอบและมักจะเปิดดูผ่านแอปพลิเคชันในโซเชียลมีเดียเป็นประจำเขารู้สึกแปลกใจที่ทุกครั้งเมื่อเปิดคลิปที่ชื่นชอบก็มักจะมีคลิปเนื้อหาเดียวกันวนให้ดูซ้ำๆแม้จะมีข้อมูลว่าการดูคลิปวิดีโอสั้นๆอาจจะทำให้เสี่ยงเกิดอาการเกี่ยวกับประสาทร้อนแต่ผู้สูงอายุคนนี้ไม่กังวลใจเพราะแต่ละวันเขาจำกัดเวลาดูก็ดูไอ้ที่มันเราอยากจะรู้อยากจะดูเฉยๆถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับเราเราก็เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านหมดฮะแล้วก็อันไหนละครสั้นอะไรที่มันดูสอนใจอะไรพวกนี้ก็ดูบ้างเล็กน้อยแต่มันดูแล้วมันไม่จบอ่ะมันดูให้ติดตามเราก็ตามเข้าไปไม่ได้บางทีมันต้องใช้เวลาดูอ่ะครับ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 แต่จะไม่เล่นตลอดเวลาหาเวลาว่างเฉยช่วงเวลาที่ช่วงว่างครับแพทย์ด้านประสาทวิทยาระบุว่ายังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ออกมายืนยันว่าการดูคลิปวิดีโอสั้นๆในโซเชียลมีเดียจะทำให้ประสาทร้อนแต่เป็นปัจจัยที่ไปกระตุ้นให้ผู้ป่วยที่มีโรคจิตเภทแฝงมีโอกาสแสดงความผิดปกติออกมาคือเราคงไม่สามารถสรุปได้ว่า TikTok 3 TikTok ทำให้คนที่เป็นจิตเภทแฝงเนี่ยมีอาการแสดงออกมาได้เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราพยายามอธิบายด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันอธิบายได้เพียงแต่ว่าจะสนับสนุนให้บอกว่า TikTok ทำให้เกิดเลยหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันจะต้องมีข้อมูลมากกว่านั้นเพราะว่าการที่เจอเพียงแค่1เคสหรือว่า1คนมันไม่สามารถที่จะสรุปได้เลยอาจจะเกิดจากเหตุบังเอิญหรือว่าในช่วงที่เขาดูคลิป TikTok เยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเขาเหงาเขาเศร้าเขาผิดหวังเขาเครียดเขาก็เลยพยายามที่จะมาหาทางออกด้วยการดูแล้วก็ไม่ออกไปไหนเลยก็ดูเฉยๆอย่างเดียวแล้วก็อาจจะหลายๆปัจจัยกระตุ้นให้อาการทางจิตเวชเนี่ยแสดงออกมาก็ได้ครับมีคำอธิบายจากแพทย์ด้านประสาทวิทยาบอกว่าเมื่อเราทำสิ่งที่ชอบแล้วมีความสุขจะทำให้สารเคมีในสมองที่เรียกว่าโดปามีนหลั่งออกมาเมื่อดูคลิปวิดีโอสั้นๆซ้ำๆในเนื้อหาที่ชอบจะทำให้การหลั่งสารตัวนี้มากขึ้นซึ่งในกลุ่มคนป่วยที่เป็นโรคจิตเภทหรือจิตเภทแฝงจะมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองมีโอกาสแสดงออกมาได้มากขึ้นแต่ในคนที่สุขภาพจิตดีจะไม่มีผลทีนี้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทหรือกลุ่มที่เป็นจิตเภทแฝงเนี่ยเขาอาจจะมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองซึ่งจะถูกกระตุ้นเวลาที่เขาดูคลิปหรือดูอะไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคลิปอย่างเดียวถ้าเขาดูอะไรแล้วเขารู้สึกว่าสนุกหรือเขาชอบมันก็จะมีการหลั่งสารเคมีตัวนี้เกิดขึ้นทีนี้การดูคลิปกลุ่มที่เป็นคลิปสั้นมันจะทำให้อาจจะเกิดการหลั่งซ้ำๆเนี่ยได้บ่อยแล้วก็เยอะขึ้นซึ่งจะทำให้คนไข้กลุ่มที่เป็นแฝงนะครับจิตเภทแฝงมีโอกาสที่จะมีอาการแสดงออกมาได้มากขึ้นครับแพทย์แนะนำว่าผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเมื่อดูคลิปวิดีโอสั้นจะต้องได้รับคำแนะนำและมีผู้ดูแลใกล้ชิดไม่ใช้เวลาดูมากเกินไปรวมทั้งเด็กเล็กที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่เมื่อดูคลิปสั้นซ้ำๆจะทำให้มีสมาธิลดลงผู้ปกครองต้องดูแลใกล้ชิดเช่นกันวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน